สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงบลูแคนกันนั่นเองก่อนหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนว่าบลูแคนเนี่ยที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับไม่ใช่กระป๋องสีฟ้าหรือว่ากระป๋องเครื่องดื่มแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันคืออุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานแทนซัพพรีเซอร์หรือท่อลดเสียงของจริงในเวลาการฝึกนั่นเองนะครับซึ่งบริษัทที่ผลิตบลูแคนนะครับก็ชื่อว่าบลูแคนเหมือนกันนะครับและในตอนนี้เนี่ยบลูแคนเนี่ยก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 85.00 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือ 2,995 บาท .44 สตางค์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางหน้าเว็บก็ของหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าของเลปลิก้าเนี่ยก็ยังพอหาซื้อได้อยู่นะครับผมสำหรับพวกเราส่วนใหญ่นะครับบลูแคนเนี่ยอาจจะไม่มีความจำเป็นมากนักนะครับแต่ว่าสำหรับเจ้าหน้าที่ทหารหรือตำรวจเนี่ยที่ต้องใช้การฝึกอาวุธอยู่ตลอดเวลานะครับบลูแคนเนี่ยถือเป็นของที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้กระสุนแบบ non-lethal training ammunition หรือ NLTA หรือที่บ้านเราเรียกว่ากระสุนสีนั่นเองอย่าง UTM หรือ FX ammunitionแทนกระสุนจริงในการฝึกแบบ force on force นะครับก่อนอื่นนะครับต้องอธิบายก่อนนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าจะใช้กระสุนสีในการฝึกเนี่ยจะต้องนำเอาปืนที่ใช้เนี่ยมาทำการเปลี่ยนชุดลูกเลื่อนแล้วก็ซองกระสุนนะครับให้เป็นขนาดเดียวกันกับกระสุนสีที่เลือกใช้งานก่อนนะครับซึ่งพอมาถึงตรงนี้นะครับมันก็จะมีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผู้ผลิตกระสุนสีเนี่ยไม่เคยผลิตออกมาขายนะครับนั่นก็คือซัพพรีเซอร์หรือท่อลดเสียงนั่นเองซึ่งถ้าถามว่าทำไมต้องใส่ท่อลดเสียงในการฝึกด้วยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเพราะความยาวของปืนและตำแหน่งการยืนนะครับมีผลกับการหามุมยิงของเจ้าหน้าที่ในขนาดปฏิบัติงานมากๆเลยครับถ้าไม่ฝึกให้คุ้นเคยเนี่ยอาจส่งผลร้ายได้ในอนาคตนะครับทีนี้ทุกคนคงมีคำถามในใจนะครับว่าอ้าวก็ใช่ของจริงไปเลยสิมันยากอะไรใช่ครับก่อนที่จะมีบลูแคนออกมาวางขายเนี่ยหลายๆคนก็ใช้ของจริงนั่นแหละครับแต่ว่ามันดันมีปัญหาอยู่อย่างนึงนะครับก็คือด้วยความที่กระสุนสีนะครับเวลายิงออกไปเนี่ยมันมักจะมีเศษพลาสติกขนาดเล็กหรือผงฝุ่นจากตัวกระสุนเองนะครับกระเด็นเข้าไปติดอยู่ภายใต้ครีบกั้นหรือบัฟเฟิลของท่อเก็บเสียงซึ่งการจะเอามันออกมาทำความสะอาดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับและสิ่งตกค้างเล็กๆพวกนี้นะครับอาจสร้างความเสียหายให้กับตัวซัพพรีเซอร์ได้เมื่อเอาไปยิงด้วยกระสุนจริงนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะพังหรือว่าเกิดการเสียหายในระหว่างใช้งานได้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานจริงนะครับและนั่นก็คือบลูแคนนะครับซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะครับตัวบลูแคนเองเนี่ยผลิตมาจากอลูมิเนียมเกรดอากาศยานนะครับน้ำหนักเบาหวิวแค่ 5.7 ออนซ์เท่านั้นเองด้านในกลวงไม่มีครีบกั้นหรือบัฟเฟิลมีตัวยึดปากกระบอกที่ทำมาจากยาง PVC เกรดอุตสาหกรรมนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้กับปากกระบอกปืนได้หลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยก็แค่สวมบลูแคนลงไปบนปากกระบอกปืนแล้วหมุนให้แน่นแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าพูดมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยตัวบลูแคนเองเนี่ยของปีบีกันเนี่ยก็ได้มีการทำเรปลิก้าออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าเหมือนกันหมดเลยตอนแรกผมก็ตกใจแหละเอ๊ะทำไมเป็นกลวงนะมีแค่ตัวยางซึ่งพอผมได้มาเนี่ยผมก็ทำการสวมเข้าไปนี่แหละก็คือตัวยางเนี่ยมันจะเหน็บเข้าไปกับตัวแฟชไฮเดอร์ของเราแค่นั้นเองครับใส่ให้แน่นแล้วก็ใช้งานได้เลยซึ่งบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลกับของบีบีกันเท่าไหร่มันแค่โอเคมันดูสวยมันดูแบบมันเป็นมิเทอรี่ที่สามารถแต่งแบบดูซิ่งๆได้นะครับโดยที่ไม่หลุดธีมไปเท่าไหร่นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าการจะมีบลูแคนตัวนี้เนี่ยแล้วแต่งแค่บลูแคนเฉยๆมันอาจจะดูไม่เท่นะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะมีอีก2พาร์ทที่เป็นสีฟ้าเหมือนกันก็คือตัวแมกกาซีนแล้วก็ตัวโบนะครับซึ่งจะเอาไปทำสีเพิ่มก็ได้หรือจะแปะเทปแปะอะไรก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดได้บลูแคนมาแล้วนะควรจะทำให้มันเป็นเหมือนปืนฝึกเป็นปืนกระสุนสีไปเลยมันก็จะดูเท่ไปอีกนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราทำการใช้ตัวแฟชไฮเดอร์ที่เป็นแบบว่าเทเซอร์ด้วยมันก็จะยิ่งสวยเข้าไปอีกนะครับเอาละครับยังไงก็ตามบลูแคนเนี่ยถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับเอาละครับถ้าใครที่อยากให้ผมรีวิวบลูแคนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างและกดไลค์กด Subscribe สำหรับช่อง Airsoft How To ทาง Facebook และ YouTube ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ